Thai PBS Podcast. View the world via the voice.เจ้าลิงน้อยพึ่งพาไม่ได้เลยจริงๆเอ้ารถที่ชนขับหนีไปแล้วลิงลุงไปโทรตามลิงตำรวจลิงรถพยาบาลไปตามใครก็ได้มาช่วยไปเร็วข้าจะไปดูลิงปูก่อนได้ได้ว่าแต่เบอร์โทรมันเบอร์อะไรล่ะลิงลุงโอ้ยไม่รู้จักบันทึกเบอร์ฉุกเฉินไว้เลยเหรอลองเสิร์ชหาดูนะโหลิงลุงทันสมัยเหมือนกันนะให้เสิร์ชหานี่มันใช่เวลามายอกย้อนไหมไปไปเร็วเข้าจ้าลิงปูเป็นยังไงบ้างโอ้ยพาข้าไปโรงพยาบาลลิงน้อยโอ้ลิงน้อยนั่นรถพยาบาลที่เจ้าเรียกมาหรอไวจริงเปล่าจ้ะข้ายังหาเบอร์อยู่เลยถ้าทางรถพยาบาลจะผ่านมาพอดีน่ะแหมเอ้างั้นก็พาลิงปู่ขึ้นรถพยาบาลไปรักษาก่อนเวลาผ่านไปไวมันโกหกนอนแช่ในโรงพยาบาลมา2อาทิตย์ได้ลิงหมอช่วยดูแลค่อยยังชั่วขึ้นมาแล้วดีแล้วดีแล้วขอบคุณลิงลุงกับลิงน้อยด้วยนะที่มาช่วยเอาไว้ไม่เป็นไรจ้านี่ว่าแต่มันแย่จริงๆคนชนนี่มันก็ไร้น้ำใจเป็นอุบัติเหตุแท้ๆแต่ไม่ลงมาดูแลกันแถมขับรถหนีไปต่างหากนั่นสิแย่จริงๆเลยเมืองนี้เป็นเมืองอะไรสิวิไลหรือลมสลายเหตุใดร้างไรหัวใจเมืองนี้เป็นเมืองอะไรไรวินัยไรเมตตาอ้าวไหนเขาว่าเมืองเรายิ้มวิไลยกหางตัวเองสิไม่ว่าอยากจะหนีหายย้ายไป
เมืองนี้เมืองอันตรายเหมือนดังวันวานยังไม่ผ่านพ้นเรื่องราววนเวียนปรากฏขึ้นซ้ำๆก็ยักแย่ยักยันกันไปไม่พัฒนาก่อนจะไปเรื่องพัฒนาขอถามคำนึงได้ไหมอ่ะถามมาแล้วทำไมลิงปู่ไม่ข้ามสะพานลอยมาเรื่องเนี้ยขออธิบายนี่แหละจะว่าไปเมื่อก่อนนั้นไม่เข้าใจเคยลงมาต่อว่าลิงบ้าทั้งหลายเมื่อครั้งเป็นหนุ่มสาวสวยสง่ามีเรี่ยวแรงทำไมไม่ใช้สะพานลอยล่ะเขาอุตส่าห์ทำไว้ให้สะพานลอยจนมาวันนี้ถึงได้เข้าใจอู้ไวยชราหัวเขามันยอกไขข้อมันร้าวมันท้อแท้แค่พยุงร่างขึ้นบันไดยังอ่อนแอที่จะสูงขึ้นไปในวัยปู่คือความดันโอ้จะเป็นลมพกยาดมยามองยังทำใจไม่ได้สะพานลอยจนมาวันนี้ถึงได้เข้าใจอู้ไวยชราหัวเขามันยอกไขข้อมันร้าวมันท้อแท้แค่พยุงร่างขึ้นบันไดยังอ่อนแอที่จะสูงขึ้นไปในวัยปู่คือความดันโอ้จะเป็นลมพกยาดมยามองยังทำใจไม่ได้สะพานลอยสะพานลอยอ๋อที่แท้คือสังขารไม่อำนวยนี่ลิงน้อยอย่างข้าก็เพิ่งจะเข้าใจนะเนี่ยยังว่านั่นแหละเมื่อก่อนเราเน้นสอนเรื่องให้ขึ้นสะพานลอยแต่ลืมนึกถึงลิงแก่ๆนี่ตอนนี้ในบางประเทศเขาก็มีสะพานลอยที่ยาวมีทางลาดที่ไม่ชันไว้ให้คนแก่แล้วนะไม่ใช่สะพานลอยแบบที่เป็นอยู่ในบ้านเราตอนนี้ฟังดูดีนี่ถ้าคนออกแบบในหน่วยงานที่ดูแลเรื่องนี้คิดให้ละเอียดขึ้นก็คงจะดีและถ้าเขาทำคนทำก็ต้องเข้าใจที่จะใช้มันด้วยนะไม่ใช่มักง่ายตามความเคยชินนี่ลิงลุงลิงปู่จ๋าตอนนี้นะเวลาบางทีข้าต้องใช้ทางม้าลายข้ามก็เสียวสันหลังไม่หายเพราะเขาไม่ค่อยจอดให้ข้ามาจ้ะจริงบ้านเราทำไมเป็นอย่างนั้นนะลิงน้อยว่าเราน่าจะเน้นเรื่องการมีวินัยให้หยุดรถตรงทางข้ามม้าลายนะเคยได้ยินว่าในต่างประเทศเขาจะยึดกฎเกณฑ์ว่าต้องหยุดให้ลิงข้ามถนนแค่ลิงมาใกล้ทางม้าลายเขาก็จอดให้ข้ามแล้วทำไมเขาทำได้แล้วเราทำไม่ได้ล่ะทำได้สิลิงไทยซะอย่างต้องทำได้เราทุกตัวก็ต้องมาช่วยกันสร้างสิ่งนี้ขึ้นบนโลกใบนี้ไม่ได้มีแค่เราอยู่เพียงลำพังออกไปใช้ชีวิตให้คิดถึงเพื่อนร่วมทางทางม้าลายที่จุงมือเธอข้ามไปไม่คิดว่าจะเป็นครั้งสุดท้ายออกไปใช้ชีวิตให้คิดถึงเพื่อนร่วมทางถนนเส้นเดิมโอ้เพื่อนเอ๋ยถ้าไม่เมาคงมีเรื่องคุยกันถึงวันเก่าๆออกไปใช้ชีวิตให้คิดถึงเพื่อนร่วมทางลูกสาวลูกชายขับรถไปทำงานปลอดภัยนะลุงบอกพวกเขาไปออกไปใช้ชีวิตให้คิดถึงเพื่อนร่วมทางบนโลกใบนี้ไม่ได้มีแค่เราอยู่เพียงลำพังออกไปใช้ชีวิตฉันคิดถึงทุกคนว้าวต้องรู้ตัวเสมอสินะแน่นอนละต้องคิดเอาไว้มองไม่เห็นไม่ได้หมายความว่าไม่มีใครทุกฝ่ายต้องระวังอย่าพลั้งเผลอไม่งั้นก็จะเจอแบบฉันนี่ล่ะโดนรถชนกระเด็นเด
ดีนะไม่เป็นอะไรมากนั่นก็จริงอีกอย่างต้องมองอย่างเข้าใจด้วยนะอย่างเรื่องลิงปู่นี่ข้าเองก็เพิ่งมาเข้าใจตอนนี้ลิงน้อยอย่างข้าพอมีแรงขึ้นก็คิดไปเองว่าลิงทุกตัวก็เดินขึ้นสะพานลอยได้เหมือนกันแต่ตอนนี้เข้าใจแล้วสังขารความแก่ชรามันห้ามกันไม่ได้พละกำลังก็เลยไม่เพียงพอที่จะขึ้นไปได้ด้วยน่ารักจริงๆที่เข้าใจลิงแก่ๆอย่างลิงปู่ตอนนี้ลิงที่ทำหน้าที่ในหน่วยงานใหญ่ๆที่รับผิดชอบเรื่องนี้คงกำลังมองอยู่แหละว่าจะทำอย่างไรได้บ้างเพราะต่อไปนี้ทั้งโลกนี้จะกลายเป็นว่ามีแต่ลิงแก่เยอะแยะเต็มไปหมดถ้าของใช้ในที่สาธารณะไม่ได้วางแผนเพื่อชีวิตลิงแก่ต่อไปลุงเองก็คงจะแย่ถ้าถึงรุ่นลิงลุงแก่เท่าข้าแล้วยังไม่มีสะพานลอยที่เหมาะสมกับคนแก่หรือวินัยการขับรถของลิงบนท้องถนนไม่ปรับให้ดีขึ้นแล้วล่ะก็ได้มีศพลิงเกลื่อนถนนแน่แล้วพวกลิงทั้งหลายก็ต้องใช้เพื่อความปลอดภัยของตัวเองด้วยมันดูเป็นเรื่องไม่น่าจะต้องเป็นปัญหาเลยนะเนี่ยแต่ก็เป็นแล้วเอาเถอะงั้นก็มาช่วยกันอย่ามัวแต่ปล่อยปละละเลยไปเรื่อยหน่วยงานรัฐลิงก็ต้องพัฒนาไปส่วนวินัยลิงทุกตัวก็ต้องปรับตัวปรับความคิดเพื่อชีวิตตัวเองด้วยมันถึงจะดีลิงน้อยๆอย่างข้าก็จะต้องมีวินัยเรื่องง่ายๆพวกนี้จะได้ไม่ไปเป็นปัญหาในรุ่นของข้าต่อไปในภายภาคหน้าด้วยแหมดีใจจังข้าพูดเป็นจริงเป็นจังกับพวกท่านก็ได้ด้วยดีแล้วเพราะเราทุกตัวก็ต้องจริงจังกับชีวิตเพราะชีวิตไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะสิและวินัยของลิงรุ่นเจ้าเนี่ยแหละคือพลังให้สังคมลิงอย่างเราต่อไปเจ้าลิงน้อยสร้างได้สร้างวินัยใจของเราต้องหนักแน่นสร้างให้มีแบบแผนฝึกตัวและหัวใจจงรู้ตัวตลอดเวลาเตือนใจให้ระวังเคารพกติกาตั้งสติไว้คิดถึงเพื่อนร่วมทางรู้อยู่แก่ใจใช้ชีวิตร่วมกันปลอดภัยในทุกเส้นทางไม่ว่าจะเป็นวันไหนสร้างได้สร้างวินัยเริ่มจากตัวของเราเห็นไหมเรื่องที่ดูเล็กๆแต่มันโยงใยไปเยอะแยะไม่ว่าจะเยอะแยะยังไงแต่ข้าเชื่อว่าลิงน้อยอีกหลายตัวก็พร้อมจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงลิงแก่อย่างพวกข้าก็จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงพวกเราจะต้องพัฒนาเริ่มที่ตัวข้าก่อนเลยใช่จ้ะเริ่มที่ตัวเองก่อนแหมข้าพูดดีอีกแล้วอันนี้ดีจริงข้ายอมเจ้า สร้างได้สร้างวินัยใจของเราต้องหนักแน่นสร้างให้มีแบบแผนฝึกตัวและหัวใจจงรู้ตัวตลอดเวลาเตือนใจให้ระวังเคารพกติกาตั้งสติไว้คิดถึงเพื่อนร่วมทางรู้อยู่แก่ใจใช้ชีวิตร่วมกันปลอดภัยในทุกเส้นทางไม่ว่าจะเป็นวันไหนสร้างได้สร้างวินัยเริ่มจากตัวของเราสร้างได้สร้างวินัยใจของเราต้องหนักแน่นสร้างให้มีแบบแผนฝึกตัวและหัวใจจงรู้ตัวตลอดเวลาเตือนใจให้ระวังเคารพกติกาตั้งสติไว้คิดถึงเพื่อนร่วมทางรู้อยู่แก่ใจใช้ชีวิตร่วมกันปลอดภัยในทุกเส้นทางไม่ว่าจะเป็นวันไหนสร้างได้สร้างวินัยเริ่มจากตัวของเราสร้างได้สร้างวินัยใจของเราต้องหนักแน่นสร้างให้มีแบบแผนฝึกตัวและหัวใจจงรู้ตัวตลอดเวลาเตือนใจให้ระวังเคารพกติกาตั้งสติไว้คิดถึงเพื่อนร่วมทางรู้อยู่แก่ใจใช้ชีวิตร่วมกันปลอดภัยในทุกเส้นทางไม่ว่าจะเป็นวันไหนสร้างได้สร้างวินัยเริ่มจากตัวของเราสร้างได้สร้างวินัยใจของเราต้องหนักแน่นสร้างให้มีแบบแผนฝึกตัวและหัวใจจงรู้ตัวตลอดเวลาเตือนใจให้ระวังเคารพกติกาตั้งสติไว้คิดถึงเพื่อนร่วมทางรู้อยู่แก
ใช้ชีวิตร่วมกันปลอดภัยในทุกเส้นทางไม่ว่าจะเป็นวันไหนสร้างได้สร้างวินัยเริ่มจากตัวของเราสร้างได้สร้างวินัยใจของเราต้องหนักแน่นสร้างให้มีแบบแผนฝึกตัวและหัวใจจงรู้ตัวตลอดเวลาเตือนใจให้ระวังเคารพกติกาตั้งสติไว้คิดถึงเพื่อนร่วมทางรู้อยู่แก่ใจ This is Thai PBS Podcast View the world via the voice